นิทานคลังปัญญาเล่มหนึ่งจากนิทานปรัชญาชาวบ้านแปลสู่ความคิดคติธรรมดำรงตนเพื่อแสวงหาทางบุญแห่งยุคโลกาภิวัตน์หน้าอ่านยิ่งนักสรรสร้างโดยทีมงานสายทานธรรมคำนำสำนักพิมพ์ปัญญายานล้วนมีพร้อมสมบูรณ์อยู่ในธรรมยานเดิมแท้แห่งตนแต่เพราะเวไนยล้วนแล้วเดิมคือพุทธะแต่ทว่ากิเลสผ่านการสะสมอกุศลละมูลในจิตตนจึงผ่านการเวียนว่ายมานานแสนนานมิอาจเปล่งปรากฏศักดานุภาพแห่งยานเดิมออกมาได้ดังพระสูตรของพระสังฆปรินายกองค์ที่6ท่านเว่ยหลังกล่าวว่าแต่ไหนแต่ไรมาธรรมยานเดิมบริสุทธิ์ผ่องแผ้วแต่ไหนแต่ไรมาธรรมยานเดิมไม่เกิดไม่ดับแต่ไหนแต่ไรมาธรรมยานเดิมมีความพร้อมสมบูรณ์แต่ไหนแต่ไรมาธรรมยานเดิมไม่ไหวติงแต่ไหนแต่ไรมาธรรมยานเดิมสามารถก่อเกิดสัพพธรรมดังนั้นจึงต้องอาศัยพระสูตรพระวจนะแห่งอริยเจ้ามาชี้นำปลุกจิตยานเดิมให้พั่มภูมิออกมาหนังสือนิทานคลังปัญญาไม่เพียงเสริมสร้างความรู้ภาษาจีนแต่จุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้พิจารณาถ่องแท้ถึงการฟื้นฟูปัญญายานเดิมกลับมาอาศัยพระวจนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคำสอนโบราณที่มีคุณค่าต่อชีวิตความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเนื่องจากเป็นการถ่ายทอดผ่านภาพการ์ตูนที่เข้าใจง่ายโดยเฉพาะสังคมวัยรุ่นและเยาวชนในปัจจุบันเป็นวัยที่สมควรเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นสิ่งแวดล้อมมากมายที่มีผลต่ออนาคตของเยาวชนของชาติที่จะเป็นผู้นำขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคตต่อไปทางสำนักพิมพ์จึงได้เรียบเรียงและจัดพิมพ์นิทานคลังปัญญาเพื่อให้ได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตอีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานทางภาษาจีนสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่เรียนรู้นำมาซึ่งประโยชน์ต่อการสื่อสารในโลกปัจจุบันในโลกสังคมและปัจจุบันอันมีแนวโน้มการใช้ภาษาจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในศตวรรษที่21หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำคมนิทานและพระโอวาทพระวจนะที่องค์ที่ได้ทรงคุณค่าเพื่อให้เข้าใจความหมายและสามารถจดจำได้แม่นยำจึงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่สนใจภาษาจีนไม่น้อยทีเดียวคณะผู้จัดทำหวังว่าหนังสือนิทานคลังปัญญาซึ่งจะออกเป็นชุดสามารถทำให้ผู้อ่านเรียนรู้หลักธรรมด้วยความสนุกเพลิดเพลินเพิ่มพูชีวิตที่เปี่ยมด้วยปัญญายานอีกทั้งทำให้การเรียนรู้ภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดอีกต่อไปสำนักพิมพ์แสงการุณ